everybody. Come on, let's go to a neighborhood full of lights and check it out. Okay, let's go.คลิปนี้นะคะเราจะพาไปดูการประดับประดาตกแต่งบ้านของชาวอเมริกันในช่วงวันคริสต์มาสกันค่ะไปดูกันค่ะว่าจะสวยแล้วก็ตระการตาแค่ไหนและแล้วก็มาถึงแล้วนะคะและหมู่บ้านนี้ล่ะค่ะเขาประดับประดาไฟคริสต์มาสกันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะพร้อมใจกันประดับสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะรอติดตามกันต่อมีภาพสวยๆรออยู่นะคะแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็มีไอเดียตกแต่งที่ไม่เหมือนใครแล้วก็แปลกแหวกแนวมากเลยนะคะThank you.
เดี๋ยวจะพาเดินลงมาดูบ้านหลังนี้นะคะเขาตกแต่งคริสต์มาสเนี่ยเป็นธีมหนังในยุคอดีตนะคะซึ่งเป็นหนังที่มีชื่อเสียงของอเมริกันมากๆค่ะเขาก็จะมีธีมของหนังก็จะเป็นแนวคอมเมดี้นะคะดูแล้วก็เหมือนในหนังเลยนะคะถ้าใครเคยดูหนังเรื่องนี้นะคะด้วยนะคะสร้างบรรยากาศดีมากๆเลยอ่ะขายป๊อปคอร์นกับกาแฟด้วยนะคะเดี๋ยวถัดจากนี้นะคะเราจะขับรถไปอีกบ้านหนึ่งค่ะเป็นบ้านที่เขาเนี่ยได้รับรางวัลในการตกแต่งวันคริสต์มาสด้วยนะคะไปชมกันเลยนี่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะที่ได้รับรางวัลเดี๋ยวเราพาไปชมรอบๆ บ้านกันดีกว่าค่ะของตกแต่งวันคริสต์มาสเขาเยอะมากๆเลยนะคะนี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะเนี่ยยังไม่รอบบ้านเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะบ้านหลังนี้สุดยอดจริงๆนะคะของตกแต่งเยอะขนาดนี้ไม่รู้ว่าสิ้นสุดคริสต์มาสแล้วไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะคะแต่มาดูแล้วเพลินตาได้บรรยากาศในช่วงวันคริสต์มาสจริงๆเลยค่ะคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนกับภาพสวยๆของบ้านหลังนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสแล้วก็วันขึ้นปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนค่ะ